็อกเก็ตไฟมันก็คลาสสิกอยู่แล้วไม่ได้เฮฟวี่อะไรมากมายแต่ถามว่าจะหนักได้ไหมหนักอยู่แล้วในการกระทําเช่นคุณแกะเล่นแล้วร้องคุณจะรู้เลยว่านั่นแหละมันหนักตรงนั้นพี่พูดได้สั้นๆเลยถ้าคิดจะมาทางนี้เราต้องคิดว่าเนี่ยคือหน้าที่เมื่อต้องมาเสียใจน้ำตามันก็ไหลเป็นทางความรักนี้เพิ่งจะรู้ตอนอายุ30กว่าว่าความรักที่บริสุทธิ์มากก็คือความรักที่เรามีต่อลูก The Story of Love ในชุดนี้ชุด Rocket Classic เนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มี8หน้าซึ่งจะเป็นเรื่องราวให้ความคิดแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นบอกอยากบอกเด็กๆจะได้ไม่ต้องจมไปกับความทุกข์ผมอยากรู้ว่าวันที่เสียใจที่สุดที่พี่พอจะนึกได้ณเวลานี้คือวันไหนครับขออนุญาตสวัสดีอย่างเป็นทางการครับพี่สวัสดีครับครับคุยกันสนุกมากอันนี้คือเราเพิ่งจะกดบันทึกแต่เราคุยกันมาสักพักละใช่ทำความรู้จักกันให้สบายสบายเป็นเกียรติมากๆครับพี่จริงๆรายการในช่องมารานาแม็กซ์ทีวีเนี่ยวัยรุ่นเยอะก็จริงแต่คนที่ตามผมเนี่ยบางคนก็เป็นคนที่เขาเหมือนก้าวข้ามผ่านยุคแล้วอย่างยุคผมเนี่ยมีพี่เป็นไอดอลอายุเด็กๆเนี่ยที่เขาดูเราเนี่ยเขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเราชอบอะไรมาก่อนที่จะมาเป็นทุกวันนี้วันนี้ผมเลยดีใจที่แบบหนึ่งไอดอลของผมในการทำเพลงโดยเฉพาะพี่เป็นคนหนึ่งที่ทำเพลงร็อกมายาวนานตั้งแต่ยุคแรกๆโหณตอนนี้2525 2526ประมาณนั้นผมอายุ6ขวบแต่ผมทันตั้งแต่ยุคแรกตั้งแต่วิ่ง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 ไปไปไปตึ้งตึ้งตึ้งโอ้โหมันจอละเคมันติดอยู่ในหัวตั้งแต่เด็กๆเลยครับแล้วก็พี่มาพีคในยุคของเพลงรักเธอประเทศไทยคิดถึงอะไรก็แล้วแต่หลายๆเพลงครับวันนี้ผมเลยอยากจะขออนุญาตเจาะลึกในหลายๆอย่างที่ผมอยากจะรู้ครับพี่ครับเริ่มจากวันแรกเกิดมาที่โรงพยาบาลจุฬาวันแรกในชีวิตเป็นคนกรุงเทพเลยตั้งแต่กรุงเทพเลยวันที่เท่าไหร่นะครับพี่ก็29สิงหาคม29สิงหาที่ผ่านมานี่เองที่ผ่านมาเร็วๆนี่เองอายุปีนี้ก็16ปีเต็มฮะผม20ครับอ๋อโอเคพี่16นะครับ16แบบย่าง17ฮะก็ประมาณม4ม5โอเคเราจะได้รู้กันว่าวัยไล่เลี่ยกันเราคุยสบายๆเลยโอเคเอาได้สบายตอนเด็กผมอยากรู้เหมือนกันสมัยก่อนพี่เขามีเรียนอนุบาลมีประถมมีอยู่แล้วครับผมสมัยพี่มีเรียนอนุบาลยังไงด้วยไหมครับไม่ได้เรียนอนุบาลเรียนป.1เลยเข้าป.1เลยตอน7ขวบโรงเรียนวุฒิศึกษาอยู่วงเวียนใหญ่ใกล้อนุสาวรีย์พระนครตักสินอยู่บริเวณนั้นครับครับผมแล้วก็ไปเรียนที่ดูยังกองทัพเรือไปเรียนที่มัธยมที่วัดประดูในทรงธรรมไปเรียนที่เทคโนโลยีพระจอมเทคโนโลยีครับผมก็คือครับตอนจบนี่คือเรียนมาทางสาขาไหนครับพี่ก็เรียนดนตรีและทหารโดยตรงจริงๆไปสอบเข้าเพราะช่างด้วยแต่เลือกเอาที่ดุริยางค์กองทัพเรือเพราะว่าจะได้ช่วยภาระของพ่อแม่ซึ่งคุณพ่อก็ไปราชการแล้วก็หายสาบสูญครับตั้งแต่พี่8ขวบพี่ก็เลยต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่กับคุณอาคุณย่ากับแม่ครับก็เลยคิดว่าเออไปเรียนโรงเรียนประจำที่ราชการเขาดูแลเราดีกว่าสอบเข้าก็เลยเรียนดนตรีอย่างเดียวโอ้ครับก่อนที่จะเลือกไปเรียนดนตรีตอนนั้นตอนสมัยเด็กและประถมมัธยมเนี่ยพี่เริ่มคลุกคลีกับเรื่องเสียงเพลงเรื่องดนตรีชอบเพลงมากก็ไม่รู้ตัวว่าคือจะมาสายนี้กับคิดว่าตัวเองคือนักวาดหรือนักปั้นมากกว่า มาก็ดูทีวีแล้วก็ลองร้องตามดูก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมเขาต้องคนนี้เขาต้องร้องแบบนี้ทำไมคนนี้ร้องแบบนี้ทำไมคนร้องแบบนี้ก็จะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นสุนทรภพ The Impossible อะไรพวกนั้นนะเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นอาจารย์
ชอบแล้วก็เป็นก็เลยฝึกร้องเพลงของเขาครับก็จะมีเพลงเก่าที่ผู้ใหญ่ชอบพี่หลังก็ฟังย้อนลงไปสุเทพธานินทร์ชลินทร์อะไรพวกนั้นอ่ะครับซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฟังไปขถอึงงรากของรากของดนตรีของเพลงลงไปอีกแล้วก็มีความรู้ว่าแต่ละคนเสียงก็แตกต่างกันแล้วในส่วนนั้นในยุคของพี่ฟังนั่นเขาเรียกลูกกรุงครับก็มีลูกทุ่งกับสายันสัญญาโอคาเพียงครั้งยังไม่ตายแล้วก็มีพี่แอลยอดรักก็จะเป็น30ยังแจ๋วใชท่ี่ครับมีน้องๆก็มา cover กันโอ้เยอะแยะเลแจย๋วสะจนหน้าจีบอะไรประมาณนี้คก็รับอีกก็เขาอยู่ในยุคนั้นดังแล้วก็มีแรปด้วยมีโจอี้บอยด้วยมาเป็นรุ่นน้องถัดมาขอโทษทีก็จะโจอี้บอยที่หลังโอเคครับพี่ก็พยายามชอบว่าชอบหลายๆสิ่งรวมกันแล้วก็ชอบเริ่มพอฟังตรงนั้นได้แล้วก็เริ่มฟังอยู่ในฮิปฟัง Deep Purple ฟัง Queen ครับเอเชียวงเอเชียนะครับผมแล้วก็วง Yes Pink Floyd The Police Sting The Police ดูดูดูดา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 คือเป็นร็อกที่เป็นร็อกอังกฤษซะเยอะครับกว่าก็เลยดนตรีของร็อกเซซ่าก็เลยค่อนข้างออกกึ่งเป็นร็อกอังกฤษไม่รุนแรงครับแล้วก็พอดีก็เข้าดนตรีเทคโนโลยีเข้ามาด้วยอย่างดิปพาร์ตมอนยาซูอะไรเงี้ยเข้ามามีบทบาทด้วยเป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ฟังก็เข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นยุคที่ผสมปนเปมากมายพี่ก็รับจากอิทธิพลของทุกๆอย่างมารวมอยู่ในตัวทั้งเป็นแบบไทยๆเป็นแบบร็อกอังกฤษเป็นแบบโปรเกรสซีฟแบบไม่ได้รับออสซี่ออสเบิร์นหรืออะไรเข้ามาในใจเลยครับเพราะว่าไปชอบแนวเทคโนโลยีดนตรีที่มันทันสมัยแบบคือที่ชอบดนตรีที่ทันสมัยยุคนั้นเพราะตัวเองเป็นคนเป่าทรัมเป็ตก็เลยมองไกลแล้วก็มองกว้างไปมองกว้างฟังดนตรีทุกแนวหมดก็เมื่อกี้ที่เล่าทุกคนหมายความว่าอยากให้น้องๆเห็นว่าพี่หลังไม่ได้รังเกียจดนตรีแนวไหนเลยก็ชอบหมดมาจากยุคโน้นมาจนถึงโจอี้บอยเลยนะเมื่อกี้แบบมาอีสานก็ฟังตลอดอีสานก็ฟังสมัยนั้นก่อนที่จะมีอีสานอย่างที่เราเป็นน้องรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะเป็นคุณบานเย็นรากแก่นอะไรพวกนั้นครับผมก็เราถือว่าเป็นอาจารย์ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันมีอะไรที่เป็นวัฒนธรรมแล้วก็ดนตรีของเราซึ่งเป็นร็อกไทยๆพี่หลังเป็นร็อกไทยๆนะครับก็จะบวกสิ่งเหล่านี้ลงไปในยุคนั้นซึ่งยุคแรกยังทำเพลงไม่เป็นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอะไรก็เขียนโน้ตใส่กระดาษตามหลักวิชาที่เรียนเลยก็เขียนใส่กระดาษอย่างเดียวแล้วก็เวลาจะให้นักดนตรีมาอัดเสียงเป็นร็อกเซซ่าชุดแรกก็วางโน้ตกันแล้วนักดนตรีก็อยากแก้อยากทำอะไรให้มันเข้าก็เขาก็แก้ครับแล้วบางคนก็อัดเลยก็เริ่มต้นอัดติ๊กต็อกก่อนแล้วก็มีกองแล้วก็กีตาร์คีย์บอร์ดรวมมาเป็นเพลงบางทีดนตรีเสร็จก่อนแล้วส่วนใหญ่พี่หลังจะเป็นงี้ดนตรีเสร็จก่อนแล้วก็เอาไปเขียนร้องบางทีก็เขียนท็อปิกก่อนคือเขียนเรื่องก่อนว่าจะเอาเรื่องอะไรวิ่งวิ่งวิ่งไปอันนี้คือพี่หลังเขียนเลยครับก็คอร์ดง่ายๆยังคอร์ดยากไม่เป็นในยุคแรกๆในยุคแรกๆกลับกลายเป็นคอร์ดง่ายๆโดนสี่คอร์ดวนเหมือนปัจจุบันคนจำง่ายคนจำง่ายครับผมแต่พอเริ่มล้ำลึกขึ้นก็จะจำยากขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งไปก็ยิ่งทำตัวเก่งขึ้นไปเรื่อยๆตามความชอบทั้งที่ไม่เก่งนะตามความชอบของเราเองโอเคครับผมก็เรื่องราวของวันแรกวันแรกนี่เล่าให้ฟังแล้วใช่วันแรกแปลว่าวันแรกๆวันในช่วงวัยเด็กพี่ก็อยู่กับเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็การร้องเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กใช่อยู่แล้วตามกันมางั้นตามกันมาฟังจากปิกอัพแผ่นเสียงแผ่นเล็กใส่ยัดใส่โต๊ะเรียนเที่ยงทานข้าวก็ไม่ทานก็เปิดมาแล้วมีหนังสือไอ้ทรงฮิตแล้วก็เปิดดู
ผิดเขารู้ดีมีเนื้อผิดเราก็ต้องมาฟังเงี่ยหูฟังก็แก้ภาษาให้ถูกเพราะเวลาร้องแล้วยุคนั้นคือมั่วไม่ได้แล้วก็มันไม่มี YouTube Google อะไรที่เสิร์ชแล้วจะเจอลายลิกอย่างปัจจุบันชัดเจนหมดเลยมี S มี CH ต้องออกเสียงยังไงชัดหมดยุคนี้ง่ายทุกสิ่งเลยเพราะพี่หลังสอนเด็กๆอยู่ครับก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ง่ายแค่เซิร์ชก็เจอหมดทุกอย่างเพียงแต่คนที่เซิร์ชจะต้องรู้ว่าเซิร์ชแล้วอันนี้ถูกหรืออันนี้ผิดครับครับโอเคอันนี้วันแรกทีนี้วันก่อนที่จะมาเป็นพี่หลังร็อกเคสตราสมัยแรกพี่หลังก็เที่ยวเล่นวงรุ่นพี่เป็นมือทรัมเป็ตไปสมัครวง M7 ซึ่งเล่นโซลทั้งคืนแต่ยุคที่เกิดเลยตอนที่ลองฝึกหัดเล่นเพลงป๊อปร็อกทั่วไปที่โคลีเซียมสเก็ตเล่นเฉพาะวันศุกร์ไอ้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ให้คนเล่นสเก็ตแล้วเราก็เล่นอยู่มุมหนึ่งของลานสเก็ตซึ่งตอนนั้นตำแหน่งที่ทำคือร้องคือเป่าทรัมเป็ตแล้วเป่าในวงนี้เป่าซะเกือบทั้งเพลงทั้งตลอดเวลาแต่ว่าอาจจะมีเพลงต่อออกมาร้องหนึ่งเพลงของนาซาเรสชื่อเพลง Lovers เคยดีไหมไม่เคยครับไปเสิร์ชถ้าพี่ร้องไปเรื่อยๆนี่ผมจะเริ่มจำได้แต่อาจจะจำชื่อเพลงไม่ได้ I'm really โอเค really lot เรื่องไม่ได้ Lovers จำได้แล้ว Lovers พร้อมมากเพลงนี้พร้อมไหมเพราะครับจำได้ อยู่ในความทรงจำแบบเขาเลยอาจจะไปเริ่มด้วยเพลงแบบเนี้ยครับผมกับเพลงของ Section Babe I'm leaving I must be on my way The time is rolling near ก็ดีไหมเบฟของคณะ Stick อะไรเงี้ยครับผมคือเป็นเพลงร็อกพ็อปที่พ็อปแล้วก็เพราะมากของ Queen ก็เพราะมากมามา Just kill the manบอยเมนรับโซดี้อะไรพวกนี้นะครับคือยุคนั้นจริงๆแล้วทำวงเนี้ยคือตั้งแต่สมัยเรียนหรือว่าเรียนจบแล้วมาทำมาเล่นดนตรีเรียนจบก็ยังเป็นเพลงไทยสตริงธรรมดาครับก็เล่นเพลงฝรั่งก็เป็นเพลงเก่าเลย For the Good Time อะไรพวกนี้เป็นเพลงมาร์ชิ่งเป็นเพลงแจ๊สอย่างเช่นin the mood ta 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 เห็นมั้ยในตัวพี่มันผ่านดนตรีมาทุกอย่างครับแล้วก็ดนตรีไทยซึ่งเป็นเทพมนทมเยี่ยมวิมานก็จะเป่าตามงานศพงานแห่อะไรเงี้ยหรือตามร้านอาหารที่เขาจ้างเราไปร้องหรือจ้างเราไปเล่นมัชชิ่งแบนด์เป็นวงมัชชิ่งแบนด์คือทำมาทุกอย่างตั้งแต่สวนสนามตั้งแต่สติงตั้งแต่ดนตรีไทยคือพี่หลังรวมมาหมดในยุคนั้นแล้วมาเป็นร็อกเคสตรามาเป็นร็อกเคสตราก็ตรงอยู่แล้วไงร็อกออเคสตรามาจากคำว่าร็อกมาจากคำว่าร็อกออเคสตราสมานกันเป็นร็อกเคสตราก็แปลว่าดนตรีคลาสสิกที่เป็นดนตรีเพราะๆทุกอย่างมารวมอยู่ในดนตรีที่หนักแน่นที่เป็นร็อกครับผมการวางโพสิชันของวงนะตอนนั้นพี่หลังดีไซน์ยังไงทำไมใช้ชื่อนี้แล้วก็สมาชิกในวงใครยังไงบ้างในการทำในยุคแรกเลยครับพี่ยุคแรกพี่เป็นคนนักฝันคือฝันว่าจะเล่นกับคนนี้คนนั้นคนนั้นก็มองรุ่นพี่หมดเลยไม่ได้มองรุ่นเดียวกันเลยก็รุ่นพี่พี่เก๊กสมโชคป๊อปเล่าเปี่ยมทองเล่นเบสเขาเล่นกีตาร์วงคาไลมาก่อนชอบคาไลโดสโคปแล้วก็คุณชักกี้ธัญรัตครับเขาก็เก่งกีตาร์เล่นอยู่กับพี่น้องที่เคยรู้จักกันอยู่แถวอินทราเขาไปเห็นเป็นคนพี่นุมือกลองฮายีสระท่านก็เล่นกับวง Reason ยุคนั้นวงนี้ดังเขาไปนั่งดูแกตีกลองแล้วร้องเพลงด้วยก็ชอบแล้วก็มีคุณประกิตกินสุโชมีหลายคนตั้งตีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณพี่ออสฟาโรตอยีบีเป็นมือกีตาร์แล้วก็มีคุณเดวิดอึ้งเล่นกีตาร์น้องพี่ก็พูดไปหมดละเยอะเลยเอาเยอะเป็นจนกระทั่งเอาที่มาตัดที่มาออกเพลงเลยก็ชุดเทคโนเลยดีกว่านะไม่งั้นมันจะเยอะมากครับผมว่าเราเคยกล้าผ่านทั้งตีมาเยอะ
ก็มือกีตาร์ก็อย่างที่เห็นในชุดนั้นก็เป็นชักกี้มือเบสเข้ามาพี่เกียกจากมือกีตาร์มาเป็นมือเบสมือกลองก็ธรรมนูญทยีสะแล้วพี่เปียกกฤษดาตันติเวชกุลก็เป็นมือเปียโนเป็นมือคีย์บอร์ดที่รู้เรื่องสาวรู้เรื่องอินจิเนียร์ทั้งหมดแล้วแกก็เล่นอยู่วงเลเดมองยุคนั้นเลเดมองดังมากก็เลือกนักดนตรีที่เก่งคิดว่าเก่งที่สุดในยุคนั้นก็เอามารวมเป็นออร์เคสตราโดยพี่หลังเป็นคนตามแล้วก็มีคุณภาสกรดุจวณิชเป่าแซกโซโฟนด้วยคุณเดวิดอึ้งด้วยครับกผ็มมารวมกันแล้วก็เริ่มเขียนเพลงโดยมีเพลงวิ่งเพลงเทคโนเพลงโลงเพลงอะไรซึ่งดังในชุดแรกนั้นก็แต่ละคนต่างก็ร่วมเขียนโดยไม่มีโปรดิวเซอร์ตอนนั้นมันคือยังไม่มีความรู้ด้านการผลิตเพลงครับก็ใครมีเพลงอะไรก็ออกมาแชร์กันก็เอามาคนละเพลงคนละสองเพลงอะไรชักกี้ก็อย่างบทเพลงเศร้าในคราวนี้เขาก็ตีกีตาร์ตีคอร์ดกีตาร์อย่างเดียวพี่นุก็ไปตีกลองเข้ากับติ๊กตอกให้เข้ากับคอร์ดเสร็จแล้วเบสยังไม่ได้ดีดก็อีกวันเด็ดเบสก็มาดีดใส่ดีดใส่ปุ๊บก็เหลือไม่มีทํานองไม่มีเนื้อร้องผมก็มาชักกี้ก็อ่ะล้างใส่เนื้อร้องและทำนองผมก็เอาเดโมไม่ใช่เดโมก็คือของจริงจากห้องอัดนั่นเลยครับก็มาด้นเอาร้องใส่เนื้อประมาณนี้ครับผมก็นี่คือให้น้องดูว่าในยุคแรกเป็นแบบนี้ใช่มีอะไรที่อยากถามได้เลยครับจริงๆแล้วในยุคนั้นไปทำงานกับค่ายเพลงได้ยังไงครับพี่ก็เขามาดูเราที่ในคลับเลยที่บาร์พี่เล่นอยู่ที่โรงแรมชาวลิตก็คือโรงแรมแอมบาสเดอร์ปัจจุบันสุขุมวิท11แล้วเขาก็มาติดต่อว่าน่าจะเอาเพลงที่เล่นเล่นอยู่เนี่ยอัดแล้วก็ลงแผ่นเสียงแล้วก็โปรโมตตัวเองก่อนให้คนรู้จักแล้วค่อยออกเพลงไทยเป็นไอเดียของเขาครับผมก็คือนิติทัศน์นิติทัศน์ในอัลบั้มแรกก็เป็นนิติทัศน์ที่เป็นเมเล่ท็อปพีก็คือเอาเพลงที่เล่นอยู่ในบาร์ทั้งหมดมาเล่นก็เป็นเพลงอย่างเมื่อกี้ที่พูดของควีนของอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาเป็นเพลงไทยชุดเทคโนโลยีเลยเป็นเพลงแรกเป็นชุดแรกก็ประสบความสำเร็จเลยพี่ผ่านการทำงานมาทั้งหมดกี่ชุดมาจนถึงล่าสุดที่จำได้ของ RS ไหมครับออกกับ RS ก็อยู่คณิตทัศน์มา1 2 3ถึงชุดที่3ชุดที่2คือวิทยาศาสตร์ชุดที่3คือเปลี่ยนทุกวันพอชุดที่4ดนตรีแยกไปหมดแล้วเพราะว่าชุดที่3เริ่มเป็นเพลงสุดท้ายคือพระจันทร์สีส้มครับที่คนรู้จักแล้วเริ่มไม่สักเซสเพราะว่าวงดนตรีชอบกันคนละอย่างแล้วไม่มีคนดูแลอย่างที่พี่พูดนอกครับไม่มีโปรดิวเซอร์ไม่มีการตลาดมาคอยควบคุมให้เราอยู่ไปในทิศทางที่ตลาดต้องการคือเลือกทำตามใจตัวเองเกินไปซึ่งถ้าเป็นยุคนี้น่าจะได้เพราะว่ายุคนี้มันคือออกทีละเพลงครับแต่ยุคนั้นมันคือต้องออกทีละอัลบั้มใช่แล้วถ้าอัลบั้มมันไม่สามารถจะเป็นไปในทางเดียวกันมันจะคือชอบของคนละเพลงเข้ามาใส่มันก็จะกระจัดกระจายมันกินกับข้าวหลายอย่างครับแต่ก็เป็นการที่ต้องยอมเพราะว่าพี่ๆทุกคนเป็นคนเก่งหมดเลยที่เล่นกับล็อกเคสตาครับผมก็ท้ายที่สุดก็ต้องแยกย้ายกันแล้วก็พี่หลังก็ไปรวมอีกครั้งหนึ่งเป็นออโตบานที่มีคุณป้อมมอนวานครั้งนี้อะไรพวกนั้นครับครับก็ไปเพราะว่าอิทธิพลของวงคาสิโอเปียจากญี่ปุ่นมาเป็นแจ๊สร็อกก็รับมาเต็มๆเพราะว่าเป็นคนขี้เบื่อกันอยู่แล้วครับคือจะมาเล่นร็อกอย่างเดิม Deep Purple Highway Star อะไรก็เริ่มเบื่อก็เลยไหนๆจะมีเพลงไทยที่เป็นเทคโนก็เลยแบบเอ๊ะเอายังไงกันดีครับก็แยกแล้วมารวมเป็นแจ๊สร็อกเป็นออโตบานพี่หลังเป็นคนรวมก็เอาล็อกเคสตาบางส่วนมาไว้ครับบางส่วนเขาก็พักไปก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มมาเป็นหลังล็อกเคสตาคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากพอเป็นออโตบานพี่ยืนเป่าทำเป็ดอีกครั้งหนึ่งโดยให้เอ็ดดี้มกรานนท์เป็นคนร้องที่เล่นกีตาร์ครับปรากฏว่าคนก็ขอให้เวสตาแจ๊สร็อกคือหนักบรรเลงต้องยอมรับสภาพว่าเราหันหลังให้มันไม่ได้เราต้องยืนอยู่ที่เดิมก็ที่วงก็ลงมติว่าลังเดี๋ยว
อัดชุดใหม่เป็นหลังล็อกเคต้าเลยแล้วหลังก็ใช้ชื่อนี้ไปแล้วก็หลังก็พี่ๆทั้งหมดทุกคนก็เอ็ดดี้มกรานนท์พี่เกียกสมโชคลาเปี่ยมทองพี่นุอายีสาแลอะไรต่างๆแล้วจากนั้นก็ค่อยๆปรับตัวให้ค่อยๆไม่เอาอิทธิพลแต่เอาจากตัวเองค่อยๆปรับเรื่อยๆมาแล้วก็จากนั้นก็ออกจากรถไฟดนตรีมาอยู่กับ RS โปรโมชั่นก็เป็นคิดถึงเธอถ้าใจจะขาดแล้วก็ใหจลอกไใปช้ไว้กระแสหลอกใช้ครับผมอะไรประมาณนี้ครับวันนี้มาถึงวันที่สามแล้วพี่คือวันนี้วันนี้ละวันนี้นอกจากการกลับมาร้องเพลงในนามดังร็อกเคสต้าอีกครั้งหนึ่งกลับมาทำงานเอาเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับเรื่องที่กลับมาทำงานณวันนี้พี่กความ็เป็นมาหลังจากนั้นมาก็พอประสบความสำเร็จคิดถึงอะไรมากเลยไวกว่าแสงมากก็ทำชุดอันไทเทิลเป็นชุดสุดท้ายก็ไม่เอาหน้าตัวเองเอากิ้งก่าแบบเลททองเป็นใส่มงกุฎแล้วก็ชื่ออันไทเทิลแปลว่าเป็นชื่อไม่มีชื่อไม่มีชื่อสมดังชื่ออัลบั้มจริงๆครับไม่โปรโมทเพราะว่าก็ตัวเองมีงานที่ต้องไปสิ่งที่ตัวเองชอบที่สุดครับผมก็ฝันไว้ว่าอยากทำแบบนั้นก็เลยไปอยู่หัวหินสิบกว่าปีครับผมก็รับใช้คนที่เราเคารพด้วยความแบบเราเป็นคนเก่าทำนั่นเองครับผมก็เราก็โดนปลูกฝังมาแบบนั้นแล้วก็มีความกตัญญูต่อสิ่งเหล่านั้นครับผมรวมทั้งพ่อแม่อะไรประมาณนั้นไปอยู่ตรงนั้นก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยความสุขที่หัวหินเปิดร้านเป็นผับเล่นเองเล่นสากลฝรั่งมาก็ชอบคนแน่นร้านเลยแล้วก็วันเสาร์แล้วก็ไปร้องให้ผู้ใหญ่ที่เราเคารพฟังครับผมด้วยความศรัทธาความรักแล้วเราก็มีชีวิตที่มีความสุขผ่านไปเป็นเกือบ10ปีอ๋อเราก็ออกจากวงการไปเฉยๆโดยที่เรานึกอันไทเทิลไม่โปรโมทเลยไอ้ที่ว่าเนี่ยเขามีเพลงเมื่อต้องมาเสียใจน้ำตามันก็ไหลเป็นทางนี่เพลงเสียใจติดแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้ทำอะไรก็มีเพลงที่ดังหลายเพลงเหมือนกันก็ถือว่าเป็นได้นักดนตรีที่เก่งแมงปองแต่คุณจงที่เป็นมือกีตาร์ก็คือทุกคนยังอยู่หมดนะคุณตู่คุณเก่งปัจจุบันก็เลยหลังจากพี่หลังไปอยู่นั้นนานแล้วก็กลับมากรุงเทพมาเปิดโรงเรียนสอนดนตรีอ๋อตอนนี้เปิดโรงเรียนสอนดนตรีด้วยใช่เปิดโรงเรียนสอนดนตรีครับที่แถวบ้านตัวเองก็คือโรงเรียนสาธิตบางนาประสบความสำเร็จก็คือมีนักเรียนที่เขาอยากรู้วิธีการร้องวิธีการเล่นดนตรีแบบมืออาชีพเราก็จะไม่สอนแบบแค่ติวเตอร์เราก็จะสอนนอกเหนือจากนั้นก็คือสิ่งที่เราได้ลองผิดลองถูกมาแล้วข้ามขั้นตอนแล้วก็มอบให้กับเด็กตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงเด็กใหญ่ก็มีครับผมก็เปิดอยู่ที่บ้านของตัวเองก็สอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วนอกนั้นก็ยังคงไปเล่นไปร้องเพลงบ้างครับรับคอนเสิร์ตบ้างนานๆครั้งส่วนที่วงก็ผลิตเพลงอยู่เบื้องหลังให้คนอื่นทั้งคุณจงแล้วก็คุณแมงป่องเนี่ยก็ผลิตเพลงแล้วก็ทำโปรแกรมให้สำหรับนักดนตรีที่ไปเล่นตามผับเดี๋ยวนี้มันจะมีดนตรีแบ็คอัพเพื่อจะได้เล่นปุ๊บแล้วเป๊ะเลยเหมือนแผ่นเสียงเลยก็มีวิธีการซึ่งน้องๆเดี๋ยวนี้ก็น่าจะรู้กันหมดแล้วก็คือลบแท็กนู้นไม่เอาแท็กนี้ลบเบสไม่เอากองอะไรก็แล้วแต่วงเธอถนัดอะไรแต่ทุกอย่างแบ็กกิ้งแท็กแบบสมบูรณ์แบบครับผมก็ได้รายได้ที่ดีเขามีห้องอัดมีอะไรอัดให้วงนู้นวงนี้พี่หลังก็เริ่มมาช่วงหลังก็ลูกสาวเมทันแต่งงานกับคุณโดมคุณโดมก็มีห้องทึกเสียงไอคอนิกเป็นค่ายไอคอนิกก็เลยพี่หลังจะทำเพลงเพราะเพลงยังเหลือเยอะเลยที่เก็บไว้เป็นเขียนไว้แต่งไว้กับคุณจงร่วมกันครับกับแมนปองสามคนก็เลยตกลงกันว่าจะเอาเพลงทั้งหมดเนี่ยประมาณ8เพลงเนี่ย7-8เพลงเนี่ยเอามาบันทึกลงอยากจะขายเป็นแผ่นเสียงเป็นไวนิลครับก็เลยบันทึกหมดเลย7-8เพลงโดยไม่มีทุนอะไรก็ทุนเราเองหมดครับโดยอัดที่ห้องไอคอนิกซึ่งระบบเสียงดีน้องก็รู้อยู่ใช่ครับเคยไปมาแล้วลงทุนสูงครับผมเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ก็เท่าต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็เ
ซาวพอใจเป็นที่พอใจกว่าทุกชุดที่ได้ทำชุดอันเทเทอร์ก็ดีที่สุดแล้วนะเพราะว่าที่ผมชอบที่สุดเพราะว่าซาวของ RS เขาหมายถึงว่าห้องเขาลงทุนมหาศาลอันนี้เขาว่าดีแล้วแต่มาเจอของโดมิกมันเป็นดิจิทัลอีกยุคสมัยหนึ่งยุคสมัยหนึ่งแต่กลับเป็นใช้สามารถกลับไปใช้โปรแกรมอนาล็อกได้มันก็เลยชอบใจว่ามีทั้งเก่าทั้งใหม่ครับมันก็เป็นบวกกันแล้วรู้สึกว่าเรายังคงของเดิมได้ด้วยแล้วก็เราก็สามารถไปในส่วนที่เป็นของใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อัลบั้มชุดนี้ก็จะเลยเป็นล็อกเกต้าคลาสสิกก็แปลว่าแบบเก่าก็ได้ใหม่ก็ได้ใช่ครับแต่ฉันก็จะไม่ยอมแก่ไปตามกาลเวลาแต่ฉันก็ดนตรีคลาสสิกมันก็อยู่ได้ยาวกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เลยล็อกเกต้ามันก็คลาสสิกอยู่แล้วไม่ได้เฮฟวี่อะไรมากมายแต่ถามว่าจะหนักได้มั้ยหนักอยู่แล้วในการกระทําเช่นคุณแกะเล่นแล้วร้องคุณจะรู้เลยว่า นั่นน่ะมันหนักตรงนั้นครับน้องว่าจริง คือฟังง่ายนะ แต่พอแกะแล้วเฮ้ยมันยังไงใช่เพราะว่านักดนตรีเป็นเลือกนักดนตรีที่มีความสามารถนั่นคือเหตุผลที่นักดนตรีผ่านมาในตัวพี่หลังเยอะมากไม่ได้ทะเลาะกันพี่หลังเป็นว่านักดนตรีอยากร่วมมือด้วยครับเชิญใครๆก็มาพี่โอมก็มาลุยมาครับผมรุ่นนู้นพี่ชายยังมาอะไรรุ่นกัมปานี่ครับสรุปว่าเธอก็บ้าผมใช่ครับรุ่นมาหมดเลยมาหมดมาช่วยพี่หลังหมดเลยเมื่อกี้พูดถึงเอ็ดดี้มกรานนท์ก็คือครับออโตบานพี่เกียรติคือตั้งแต่รุ่นล็อกรุ่นแรกมาหมดเลยพี่แหลมมอริสันพี่โอลานพี่กิติการณรัตถิพี่หมูข้าวไรนี่คลาสสิกของจริงพี่แต่ละคนอยู่กับพี่หลังมาก่อนหมดเลยแล้วเขาก็เป็นอย่างที่เป็นไปอยู่วงนู้นวงนี้เป็นอะไรอะไรก็แล้วแต่บางท่านก็เป็นปูชนียบุคคลมาก่อนพี่แหลมพี่กิติอะไรเงี้ยเขาเกิดก่อนแล้วเราก็ชอบในฝันอยากร่วมงานก็นิมนต์หลวงพ่อแล้วเรียกว่านิมนต์เลยเออนิมนต์มาคือระดับนั้นระดับเทพแล้วปัจจุบันก็เลยก็ต้องทำงานร่วมกับคนใหม่ครับผมปัจจุบันก็ทำงานร่วมกับเมทัลซึ่งเขาออกเพลงของเขามาใหม่เนี่ยครับผมนะครับก็คุณโดมเนี่ยเราก็ได้ฟังความคิดเห็นคนใหม่ๆเนี่ยวันนี้ก็ได้มาเจอน้องด้วยครับเขาใจมากๆคือไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นนะเขาชอบแล้วก็ชอบวงดนตรีร็อกรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพราะแล้วก็มีความคิดว่าเออเด็กๆเดี๋ยวนี้เก่งเพราะว่าเขามีคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วเขาสามารถประดิษฐ์ดนตรีที่มันสังเคราะห์แล้วมันดูสวยงามเพราะแล้วเขาฟังดูเรียบง่ายแล้วก็เออเมโลดี้แปลกๆซึ่งไม่ซ้ำกับคนยุคพี่หลังเพราะยุคพี่หลังก็ไม่ค่อยสังเคราะห์ไงยังเป็นเฟนต้าโทนิกไทยๆเยอะไปพี่หลังรู้ตัวนะพอยุคนี้มันมีการโน้ตมันไปได้มันไปได้สเกลต่างๆตามคอมแล้วคนก็ยอมรับดึงลงพี่รู้เมโลดี้เฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้นั่นคือเกิดจากเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาบวกประสานเป็นเรื่องดีครับผมมันก็เลยน้องๆก็เลยเห็นแล้วน้องๆได้เมโลดี้ใหม่ๆครับผมซึ่งพี่หลังยังติดอยู่แบบเดิมๆยังเขียนโน้ตก็ยังร้องท่วงทำนองเดิมๆก็ตามความชอบของเราเออใช่เพราะว่าไม่อยากทิ้งแฟนเก่าด้วยใช่ก็คือภาษาไทยยังต้องชัดๆยังต้องมีอารมณ์ลงไปให้มันชัดอะไรใช่ครับยุคที่ผมตามยุคนั้นต้องเป็นแบบนั้นต้องเป๊ะแบบนั้นต้องชัดครับดนตรีต้องซับซ้อนต้องมีไว้ไม่ใช่ว่า4คอร์ดวนแล้วหลูบแล้วก็วนไปแล้วก็คอร์ดอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้เพราะเราคนดนตรีด้วยเรียนดนตรีมีประสานครับผมมีลายสตริงประสานมีเปียโนมีกีตาร์มีกีตาร์ลายนี้เดินลายนี้อีกลายเดินอีกทำนองนึงอีกแบบนึงก็จริงๆนักดนตรีมีอยู่4คนนั่นแหละใช่แต่สมองมันเกินอ่ะมันด้วยความชอบดนตรีชอบดนตรีกลับมาทำอีกครั้งในรอบ20ปีได้มั้ยพี่20ปีแต่จริงๆพี่เริ่มมาตั้งแต่2525 26 25 25 26อะไรประมาณนี้ถ้า2525ปีนี้2566ก็40 41ปีโอ้นี่เข้าไปแล้วในวงการก็เป็น40 years anniversary ครับแต่พี่ก็ยังไม่หยุดทำเพลงยังมีเพลงในสต็อกอีกยังมีอีกนะเนี่ยยังมีอีกอันนี้เลยพี่เอา8เพลงนี้ก่อนก็ควักกันเงินกันแย่แล้วเนี่ย8เพลงนี้ไม่ใช่ว่ามีห้องอัดแล้วจะไม่ต้องจ่ายเลยมันก็ต้องจ่ายจริงป่ะล่ะคือไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ผมอยากได้ให้เด็กรุ่นใหม่เขาดูบางคนเนี่ยแต่งเพลงมาเพลงแรกแล้วไม่ดังแล้วเริ่มท้อแต่ในขณะเดียวกันอยากให้เขาเห็นว่า
รุ่นที่เป็นรุ่นใหญ่หรือว่าคนที่เขาทำงานเพลงมานานเนี่ยต่อให้เขาผ่านระยะเวลาเท่าไหร่แต่ถ้าคุณยังรักในเสียงเพลงคุณยังคิดมันออกมาได้เรื่อยๆคุณยังปั้นออกมาได้เรื่อยๆจินตนาการในหัวมันมีมาได้เรื่อยๆตราบใดที่คุณยังไม่หยุดที่จะฟังแล้วก็เขียนเพลงทำเพลงใช่อันนี้ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นว่าเออเรียกพลังปลุกพลังในตัวเขาอะครับด้วยเราก็พี่พูดได้สั้นๆเลยถ้าคิดจะมาทางนี้เราต้องคิดว่าเนี่ยคือหน้าที่อ่าใช่พี่ถ้าเรามีหน้าที่ในทางนี้เราต้องตื่นมาทำหน้าที่ไม่ใช่ปล่อยหน้าที่นี้ไปกับการเวลาที่ล่วงเลยโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยคงใช้คำโบราณแบบไดโนเสาร์ได้อยู่เช่นเดิมก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคำหนึ่งนะไม่มีใครช่วยเราได้ก็คือเราต้องลุกขึ้นมาผลิตข้อที่สองค่าของคนอยู่ที่คนงานสังเกตคนรวยๆที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาขยันขันแข็งในการที่จะแต่งเพลงออกอัลบั้มโดยติดต่อมาโดยตลอดบางเพลงเขาก็ไม่ดังแต่เขาก็สู้มายาวๆอย่างวงที่ดังๆค้างฟ้าอยู่ในประเทศไทยหลายวงเขาทำแบบนั้นเขาเลยยังอยู่ใช่ครับที่อยู่ยาวๆไม่มีใครปลอมมีแต่ของจริงเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งมากหรือเขาอาจจะเก่งน้อยกว่ากันแต่เขาก็มีสไตล์เป็นแบบของเขาแต่ข้อที่เขาไม่เคยลืมคือเขารู้จักหน้าที่ของเขาตื่นขึ้นมาผลิตเพลงแบ่งเวลาให้ชัดเจนแล้วก็ทำสไตล์ที่คุณรักไม่ว่าสไตล์ไหนก็แล้วแต่ยิ่งแตกต่างกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับสังคมยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทำสไตล์ของคุณให้มันชัดเจนแล้วก็เดินหน้าอย่าวอกแวกอย่ามาเอาแบบบางเรื่องที่พี่หลังเล่าไปคือมีเอ็นตามกระแสมีตามพี่ๆตามคนนู้นคนนี้ไม่ได้ถ้าเราตื่นขึ้นมามีสติเราต้องพุ่งไปให้ตรงแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบที่สุดครับแต่ในสิ่งที่เราชอบที่สุดนั้นก็อย่าลืมว่าถ้าเรานึกถึงการตลาดด้วยเล็กๆพอมีสตังค์ในกระเป๋าเราก็จะมีแรงในการที่จะลงทุนทำเพลงอื่นๆต่อไปเหมือนพี่หลังเนี่ยที่ก็ยังมีสตังค์อยู่ในกระเป๋าแล้วก็เราก็มีเงินที่จะสร้างเพลงที่ได้คุณภาพเป็นการมีเงินก็จะทำให้โปรดักชั่นเราใหญ่ขึ้นครับก็การผลิตก็จะดูเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่มีคุณภาพมีมาตรฐานมีมาตรฐานเพราะเงินสามารถซื้อเพื่อนๆที่มีความสามารถมาช่วยกันรุมเบรนสตอมให้งานเราดีขึ้นไปกว่าที่เราคิดอีกนะครับก็ฝากไว้ให้ทุกคนตั้งใจให้ดีต้องมีเงินแล้วก็มีสมองครับผมนี่คือวันนี้วันพรุ่งนี้ล่ะครับพี่วางแผนชีวิตว่ายังไงบ้างกับทั้งทางเรื่องของการทำเพลงการทำวงหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวชีวิตในครอบครัวก็คงผ่านแล้วเพราะว่าเมทันแต่งงานกับพี่โดมแล้วก็พี่หลังก็อยู่บ้านหลังเดิมที่เขาให้อยู่ที่เปิดโรงเรียนสอนดนตรีก็อยู่แบบเรียบๆแล้วก็ยังคงแต่งเพลงยังคงสอนดนตรีเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่พี่ได้พูดแล้วว่านั่นคือหน้าที่ครูขอนักเรียนขอพี่หลังก็เรียกเพื่อนๆไปเรียกพี่โอเรียกมือนักดนตรีในวงใครว่างก็ไปช่วยกันให้ความรู้กับเด็กๆตามต่างจังหวัดที่สนใจศิลปะการดนตรีก็ติดต่อได้ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเหมือนเวิร์กช็อปอ่ะคือการคืนให้ของพี่หลังโดยคิดว่าเกิดประโยชน์กว่าที่เราจะไปสร้างกุศลทางอื่นแผนข้างหน้าก็คือก่อนที่สิ่งที่เรารู้มันจะตายไปกับเราแผนข้างหน้าก็คือต้องถ่ายทอดให้มากที่สุดครับผมนี่คือแผนข้างหน้าของพี่หลังแล้วก็ทิ้งเพลงที่ค้างๆไว้บันทึกไปจะดังไม่ดังยังไงก็มันเหมือนหอสมุดอยู่แล้วล่ะ YouTube Google อะไรพวกเนี้ย อยากรู้เรื่องของเราก็เข้าที่ไอคอนิกเพิ่งจะเริ่มเพลง Meet The Story of Love เนี่ยเป็นเพลงแรกที่ลงในไอคอนิกแต่ว่าในล็อกเคสซ่าแบนก็จะมีทุกเพลงครับผมแล้วก็สามารถติดต่อประสานได้แล้วในหลังล็อกเคสซ่าภาษาอังกฤษก็เป็นพี่หลังตรงๆใน Facebook นะครับเซิร์ชได้เลยนะครับเซิร์ชได้เลยติดต่อเรื่องงานได้หมดได้หมดผมแล้วก็อนาคตคือทิ้งเพลงเหล่านี้ไว้เป็นแบบให้เด็กๆได้ได้
ได้ดูว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาแล้วบ้างมันมีสตอรี่ของมันแน่นอขนองมันของล็อกเคซ่าครับผเขมาให้ลูกๆได้ค้นคว้ากันบ้างเป็นหนังสืออีคกรเัลบ่ผมหมนึ่ง The Story of Love ในชุดนี้ชุดล็อกเคซ่าคลาสสิกเนี่ยก็เป็นเปรียบเสมือนหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่มี8 หน้าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันครับผในมเพลงถัดๆไปก็มีเดี๋ยวรอติดตาม Think กัน Different มีอะไรซึ่งจะเป็นเรื่องราวให้ความคิดแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักที่ผ่านมาแล้วคแลรั้บวผก็มเป็นบอกอยากบอกเด็กอืมๆจะได้ไม่ต้องจมไปกับความทุกข์อืมโอเคนะครับทีนี้มาถึงมีอีก2 วันที่ผมอยากรู้พี่วันที่ดีใจที่สุดในชีวิตวันที่ดีใจที่สุดในชีวิตก็ผ่านไปแล้วนั่นก็คือวันที่เมทันเขาได้แต่งงานนะครับลูกสาวคนเดียวที่ได้แต่งงานครับครับผมครับอืมโอ้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนเป็นพ่อหลายคนก็หควัางดอหยว่าังงนั้นก็เพราะว่าก็ยังดีกว่าลูกเราเอ๊ะยังไงกันแน่อืมจริงไหมครับมันคือเราได้เห็นความสุขทขีอ่งลูกเพราะชว่ัาดเจนชัดเจนเพราะว่าเราเป็นห่วงถามว่าตอนนี้เป็นห่วงอะไรก็คือห่วงลูกครับครับไมผ่มมีห่วงอะไรหรอกจอริืงไหมมล่ะเท่านั้นเองก็พอลูกเขาแฮปปี้เราก็รู้สึกโล่งไปแล้วอืมเป็นพ่อแล้วอย่างลูกเป็นผู้หญิงด้วยเงี้ยครับผมก็ถ้าลูกแฮปปี้เราก็แฮปปี้โดยความรักนี้เพิ่งจะรู้ตอนอายุ30 กว่าว่าความรักที่บริสุทธิ์มากก็คือความรักที่เรามีต่อลูกอยากจะเตเหิ็บนโตเขาไปมอีย่าควงามสุขมีความสเรุาขก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราแฮปปี้ดับเบิลเลยครับผเพรมาะฉะนั้นลูกๆทุกคนจงอย่าปฏิเสธในความรักของพ่อแม่ทุกคนเขารักหมดเขาก็เลยแบบจำจีจำใจอืมเราก็ควรจะกตัญญูเขากว่าที่จะยอมให้เกิดเขาก็ต้องเต็มใจให้เกิดเพราะถอ้าืเขมาไม่เต็มใจให้เกิดมันก็มีปัญหาคมรับากผมมายอืมมันก็มีในบางครอบครัวครับที่ไม่เต็มใจสังเกตจะมีปัญหาแต่อย่างพี่หลังเต็มใจพอคุณแม่เขาท้องเราก็เลี้ยงเราก็ดูแลเราก็ส่งเขาเรียนเราก็ทําหน้าที่ถึงเราจะไม่ได้ดีมากแต่เราก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วท้ายที่สุดสิ่งที่เราได้ทําด้วยความรักที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนมันก็กลับมาที่เราคือทุกวันนี้ลูกก็น่ารักเมทัลน่ารักมากครับผมกับพี่หลังก็อยู่ในสภาพนี้ลูกก็ดูแลกินนั่นป้าอย่ากินนี่เอาครีมไปทาหน้าอืมคือตอนก่อนนอนทาตากแดดพี่หลังก็เลยค่อนข้างโอเคขอบตาเลือกอยู่ก็เลยใส่แว่นแล้วก็มองไกลแต่ก็ยังดูแบแบต่ว่าก็ต้องใส่หน่อยก็จะได้หล่อใช่ยังไงขก็ออหนลุ่อญาตครใัสบ่พหีน่่อยอยากหล่ออยู่เพราะว่ายังอยากร้องเพลงโอ้แต่พี่หลังดูแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็แบบดูมีพลังตลอดเวลาเลยก็ว่ายน้อืมำนแตี่่ก่อนถีบจักรยานอือวิ่งอะไรแต่เดี๋ยวนี้วิ่งก็น้อยๆลงเพราะมีความรู้สึกไม่อยากตากแดดแล้วครับผมแต่ก่อนจักรยานเที่ยงยังถีบเลยเชอ้าืมถีบเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วก็คือจักรยานแขวนอยู่ว่ายน้ำอย่างเดียวว่ายก็ไปว่ายชอบไปว่ายน้ำทะเลไปบ่าย4 โมงอะไรเงี้ยไปหมดเอา6 โมงเย็นที่ทะเลที่สัตหีบทะเลที่ผาวัชิรลงกรณ์อืมอ่าวเตยงามอะไรเงี้ยไปหาดน้ำใสไปหาดทรายแก้วอะไรเงี้ยที่มันเป็นน้ำใสๆไม่ต้องอยู่ไกลมากครับผมแถวสัตหีบอะไรครเังบี้ยผมโอ้แปลว่าได้ดูแลตัวเองตลอดเวปลราะมาณนั้นกินอือหือต้องระวังครับผมเช่นอะไรบ้าดงื่มถ้าจะดื่มแปลว่าเราต้องใช้งานกับมันครับถ้าจะเมาถ้าไม่ได้ใช้งานกับมันก็อย่าไปเมาอืไม่มว่าอะไรก็แล้วแต่ครับพี่หลังก็ส่วนใหญ่ก็เลยตั้งอยู่ในสายกลางคืออะไรก็ได้ที่ใส่เข้ามาแต่ว่าต้องรู้ว่าจะทําอะไรบาลานซ์พอดีพอบาดีลานซ์พอดีพอดีอย่างสมมุติเราจะมารีโฮน่าอือฮึเราก็ได้แต่ว่าเราก็อาจจะนิดเดียวเพื่อต้องรู้จักตนััว่งเองอยู่กับเพลงได้ครับผมฟังแล้วฟังวนไม่เบื่ออือฮึไม่ใช่ดูดเอาตาดูดบ้อองืมหรือตั้งวงเล่าแล้วคุยเรื่องอื่นครับพี่หลังจะไม่แนวนี้เลยอืมถ้าคิดจะเมาก็จะคนเดียวเพราะต้องการจะโฟกัสสิ่งที่จะทอืมำก็จะได้ประโยชน์คือมันทุกอย่างถ้าใช้อย่างถูกต้องอย่างมีสติได้ประโยชน์ก็ฝากกับน้องๆเพราะน้องๆดูรายการเยอะใช่ครับผคมือไม่มีอะไรที่ไม่ดีดีแต่ตัวเราต้องรู้ว่าจะใช้มันแค่ไหนแล้วถึงจะดีถ้าเราจิตใจอ่อนไหวแล้วก็ยังไม่แข็งพอยังไม่เจ๋งพอข
ขอร้องอย่าได้ไปยุ่งเลยถ้าเราแข็งพอเราเจ๋งพอได้เลยได้ประโยชน์แน่นอนมาถึงอีกหนึ่งวันพี่ครับพี่หลังอยู่มาถึงตอนนี้ตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อายุ16แล้วครับผมอยากรู้ว่าวันที่เสียใจที่สุดที่พี่พอจะนึกได้ณเวลานี้คือวันไหนครับมีลูกศิษย์อยู่คนนึงเสียชีวิตลูกศิษย์คนนี้คืออยู่มาตั้งแต่เด็กมาเรียนตั้งแต่ตัวเล็กๆจนกระทั่งผ่านไปประมาณ8ปีแล้วก็ปั้นขึ้นมาจนกระทั่งสอนกีตาร์จากเขาไม่เป็นเลยนะสอนกีตาร์สอนร้องสอนน้องๆได้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะสบายก็เดี๋ยวมีครูผู้ช่วยเป็นลูกศิษย์เรานั่นเองปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถล้มแล้วก็มีรถตามมาครับเล่าแค่นี้แล้วก็เขาจากไปวัย18ปีแค่18ปีเออก็เมื่อ3ปีที่แล้วครับนั่นคือรู้สึกว่านั่นคือเสียใจที่สุดอาจจะเป็นเพราะว่าเออคิดว่าเราได้ปั้นอนุสาวรีย์นี้ไว้เราหวังว่าเออมันจะอยู่เพื่อจะดูแลน้องๆถัดไปแต่มันอนุสาวรีย์มันเป็นทรายมันโดนน้ําพัดไปซะแล้วกลายเป็นก็เลยเหมือนว่าเราอุตส่าห์โปะจนกว่าจะครับเออแค่น้ําพัดมามันก็เอาไปหมดเลยมันไม่น่าเชื่อว่าแล้วก็เลยคิดได้ว่าโอ้คนเราเวลาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุเลยอายุเท่าไหร่ก็มีสิทธิ์จากกันไปได้หมดทุกอายุเพราะนั้นการอยู่อย่าประมาทว่ายังวัยรุ่นแล้วจะยังมีเวลาเหลือบางทีคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าเวลาคุณอาจจะไม่เหลือเหมือนอย่างที่พี่หลังได้ประสบว่ามันไม่น่าเชื่อว่าเวลามันไม่เหลือครับผมเวลาเรามันไม่เหลือไม่ได้เลยใช่ครับผมมันไม่เหลือให้ใครอันนี้คือเสียใจที่สุดก็คือรักเขาเหมือนลูกเลยประมาณนั้นก็ไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกของบ้านใดๆทั้งสิ้นครับผมวันสุดท้ายพี่วันสุดท้ายในชีวิตพี่หลังคิดว่ามีสิ่งไหนที่ยังอยากทำหรือว่าอยากจะทิ้งอะไรไว้กับโลกใบนี้บ้างครับจริงๆพี่หลังรู้ว่ามันเป็นวันสุดท้ายทุกวันนี้นะคือค้นพบว่าก็คือความตายมันต้องตายทุกคนอยู่แล้วก็พร้อมอยู่ทุกวันนี้ก็คิดว่ามันเป็นวันสุดท้ายอยู่แล้วก็ทำสิ่งที่เกิดประโยชน์ให้มากแล้วก็อย่าประมาทแล้วก็จงคิดถึงผู้อื่นให้เยอะกว่าคิดถึงตัวเราเองแล้วสิ่งที่เราทำแม้แต่พี่หลังมาออกรายการเนี้ยก็คำพูดหลายคำก็พยายามสอดแทรกให้เกิดประโยชน์ไม่ได้ไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ก็คิดว่าอยากจะทิ้งไว้น้องๆได้เป็นแบบเรียนเล็กๆครับกับชีวิตที่มันผ่านมาก็คือทำทุกสิ่งที่เวลายังเหลืออยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์เกิดพรุ่งนี้พี่หลังตายตุ๊บเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออโอเคสิ่งที่ได้ทิ้งไว้คือ8เพลงนี้ครับผมเห็นไหมพี่ไม่เสียดายแล้วลูกพี่ก็อาจจะไม่ได้เสียดายเพราะว่าลิขสิทธิ์อะไรพี่ก็ยอมมอบให้ไอคอนิกกับเมทัลกับพี่โดมครับผมก็คือทิ้งหัวใจทิ้งงานเอาไว้เราจะทิ้งอนุสาวรีย์มันก็เวอร์ไปไหมแต่เราทิ้งเราก็ทิ้งเพลงไว้เพราะหน้าที่เราคือกลับไปสู่หน้าที่คือเพลงเกิดมาเพื่อเสียงเพลงสร้างความสุขให้คนใช่ครับเรารู้หน้าที่เราวันหนึ่งเราตายก็คือตายในหน้าที่ก็ไม่เสียดายตายในหน้าที่หมายความว่าร้องจนร้องไม่ได้แล้วเราเกิดอะไรขึ้นมาแต่ถามว่าอยู่ดีๆตายนี่ยังไม่ตายแน่นอกอย่างพี่หลังเนี่ยต้องเอ็กซิเดนต์เพราะตอนนี้ยังไม่ตายแน่นอนเรายังไม่ยอมตายไม่เพราะไม่ใช่ไม่ยอมตายพี่หลังไม่ได้เป็นอะไรครับตรวจร่างกายรักษาสุขภาพไปรู้ตัวเองไม่เป็นเบาหวานความดันไม่เป็นอะไรเลยครับไปหาแพทย์ก่อนดูแลทุกอย่างเส้นเลือดอะไรต่างๆพี่หลังเป็นคนแบบนี้ลูกสาวก็ให้ดูแลต่างๆก็คือไม่ประมาทนี่คือที่พี่หลังพูดว่า
วันสุดท้ายน้องกลับมาที่คำนี้ครับพี่อธิบายซะยาวเพราะว่าวันสุดท้ายของพี่คือยาวมากเลยแบบเนี้ยเพราะวันสุดท้ายพี่วางแผนมายาวไม่มีวันไหนพี่ไม่มีวันสุดท้ายครับเพราะวันที่ตายแล้วงานก็ยังอยู่เพลงก็ยังคงเดินถ้าน้องๆช่วยกดแชร์แล้วกดไลค์แล้วก็ฟังเพลงมีดของวิลันลูบไปลูบมาอัลบั้มชุดใหม่วิลันก็ไม่ตายเพราะว่าร็อกแอนด์โรลเนเวอร์ดายแน่นอนครับผมครับขอบคุณวิลันมากครับอยากให้ฝากอะไรกับแฟนรายการสักนิดหนึ่งเป็นทิ้งท้ายในช่วงนี้ครับฝากเงียบมาเคียบฝากมาตั้งแต่ต้นเลยคนยังไม่ได้ฟังต้นกลับไปฟังเลยมันได้หมดเลยว่าการจะเป็นศิลปินมันเริ่มยังไงอะไรยังไงแล้วก็การคิดเกี่ยวกับเรื่องไม่มีผู้จัดการแล้วเราก็จะไม่ฟังใครเราก็จะดื้อเราก็จะไม่เรียนดนตรีอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่เราก็จะไม่ได้เป็นตัวจริงเราก็จะเป็นตัวหลอกๆใช้แต่ AI หรือใช้แต่เทคโนโลยีมาอย่างเดียวเราพอเราแสดงสดเราก็จะดูเหมือนปลอมดังนั้นฝากถึงน้องๆว่าทุกสิ่งถ้าอยากเป็นจริงจงเรียนจงฟังจงทำในสิ่งที่คุณรักแล้วก็รู้หน้าที่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนวงเล็บไว้เลยหน้าที่ฉันคือเชื่อแน่ว่าจะสำเร็จทุกคนครับครับผมขอบคุณพี่หลังมากๆครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Banana Max TV เรื่องดนตรีไม่มีวันจบ